นะคะก็จะเป็นแกงส้มหัวปลาแซลมอนนะคะซึ่งหัวปลาแซลมอนหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ทำไม่แพงนะคะก็หาซื้อได้ที่แมคโครนะคะโดยที่นุ๊กจะใช้เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงสำเร็จรูปนะมีหลายคนบอกว่าให้นุ๊กสอนทำเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวขอเป็นรอบหน้าแล้วกันนะคะจะสอนผสมเครื่องแกงแต่ละอย่างนะก็ประมาณ3ช้อนนะที่บ้านจะใช้ประมาณ3ช้อนแกงนะคะคือชอบเผ็ดๆหน่อยนึงนะคะเราจะใช้เครื่องแกงประมาณ3ช้อนแกงแล้วกะปินะคะ1ช้อนแกงนะคะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำมะขามเปียกนะคะไว้สำหรับที่จะปรุงรสนะคะโดยของนุ๊กเนี่ยนุ๊กจะเลือกใช้นะคะน้ำมะขามเปียกบางส่วนแล้วก็น้ำมะนาวผสมกันนะคะมันจะได้รสที่แบบไม่ค่ะทีนี้นุ๊กจะเตรียมน้ำมะนาวนะคะผสมน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อที่จะให้รสได้ไม่เปรี้ยวปรี๊ดนะคะโดยที่เราจะต้องละลายน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็หั่นมะนาวผสมลงไปเลยนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะเราจะหั่นมะนาวผสมในส่วนนี้ลงไปเลยนะคะส่วนผสมที่ต้องเตรียมนะคะก็คือหัวปลาแซลมอนนะคะแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะแล้วก็เครื่องแกงใต้ที่ผสมกะปิเรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงน้ำมะขามเปียกที่ใช้ผสมกับน้ำมะนาวนะคะซึ่งทีนี้ระหว่างนี้เราจะตั้งไฟให้เดือดอะไรนะคะเดือดอย่างแรงนะคะเพราะไม่งั้นมันจะคาวนะคะซึ่งทีนี้เราก็จะปรุงรสด้วยเกลือต่างๆอัตราส่วนเดี๋ยวนุ๊กจะใส่ไว้ให้นะคะเครื่องแกงลงไปนะคะสำหรับเครื่องแกงใต้นี่หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากผสมเครื่องแกงเองนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะสอนผสมเครื่องแกงนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักครู่นะคะแล้วก็ถึงจะใส่หัวปลาแซลมอนนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวปลาแซลมอนนะคะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะเดี๋ยวจะคาวนะคะหัวปลาแซลมอนเพื่อนๆหาซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่แมคโครนะคะประมาณกิโลละ40บาทมันจะมันมากแล้วก็อร่อยนะคะเอามาทำต้มยำหรือแม้แต่แกงส้มนะคะอร่อยมากนะคะระหว่างนี้เราอย่าไปยุ่งอย่าไปคนมันเลยนะคะก็คือเราใส่หัวปลาทิ้งไว้เลยอย่าไปยุ่งอย่าไปคนจนกว่ามันจะเดือดอีกรอบนึงนะคะเพราะไม่งั้นมันจะคาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือกันนะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกผสมมะนาวนะคะเพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบค่ะเดี๋ยวนุ๊กจะขึ้นสัดส่วนที่บ้านนุ๊กชอบไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆก็ลองไปปรับอัตราส่วนกันเอาเองนะว่าชอบรสไหนบางคนอาจจะชอบเค็มนำเนาะนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เกลือค่ะใส่เร็วหนึ่งคนนะสีไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะไม่ว่าเป็นเม็กกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดค่ะก็จากลาไปด้วยคลิปนะคะแกงส้มหัวปลาแซลมอนนะคะทำง่ายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ๊กก็จากลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าจะแชร์สูตรนี้กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ